คุณผู้ชมค่ะมากันที่เรื่องราวของคู่รักในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่ใช้คำว่าคลั่งรักรักกันแบบหนักๆไปเลยคู่ของน้องตรงกฤษกรนะคะแล้วก็น้องเบสรักวณีคุณผู้ชมตั้งแต่เปิดตัวคือจริงๆเขาก็ไม่ได้เปิดตัวจริงจังนะยังไม่ได้เปิดแบบจริงจังมันมีโมเมนต์น่ะให้เราได้เข้าไปเห็นไปกรี๊ดไปหวานไปฟินคืออยู่ตลอดจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วล่าสุดนี่นะหนักเข้าไปอีกความหวานนี้วันเกิดตรงค่ะเบสคือจัดหนักจัดเต็มมากเซอร์ไพรส์แบบ2เด้งเลยอ่ะคุณผู้ชมหนักจริงๆครับเด้งแรกครับเราไปดูเด้งแรกกันก่อนครับซุ่มนะทำบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับด้วยการเขาว่าเพลงครับแค่คุณนะแล้วก็ประกอบครับคลิปรวมสตอรี่โมเมนต์น่ารักของทั้งคู่อันนี้แหละใช่ลงในช่อง YouTube ของส่วนตัวของเขานะครับของน้องเบสนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับเด้งที่2ครับสาวเบสนะฮะทุ่มเงินนี่คุณจัดขึ้นจอ LED แบบนี้ฮะ wow. เป็นแบบรูปนะแล้วก็มีข้อความนะครับ Happy Birthday ตรงๆแบบนี้นะใจกลางกรุงตรงห้างดังเลยนะครับโอ้โหถือว่าโรแมนติกแบบสุดๆดูหูยอลังการอุ้ยไม่ได้แค่ที่เดียวนะหลายจอหลายตึกแบบโอ้โหอีเวนต์ใหญ่เลยนะฮะเนี่ยใช่นี่มันเหมือนจัดงานอีเวนต์ใหญ่เลยนี่คือแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วต่อด้วยดินเนอร์อีกโอ้โหล่าสุดวันบันเทิงเห็นแบบนี้ทนความหวานไม่ไหวค่ะต่อสายตรงไปถามทั้งคู่หน่อยตรงๆบอกอย่างนี้ค่ะครั้งแรกที่ไปเห็นนี่คือตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าเบสเนี่ยจะจัดเต็มขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปสำลักความหวานของทั้งคู่กันหน่อยดีกว่าค่ะตกใจว่าคือทำขนาดนี้เลยเหรอไม่คิดว่าน้องจะทำขนาดนี้คือต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นครับมันมีอีกเยอะเลยมีแบบพาไปกินข้าวมีของขวัญให้อีกมีโปรเจคเตอร์แบบว่ายิงไปเป็นคลิปที่น้องแบบทำเองอีกอันดับแรกไม่ใช่อะไรครับผมพูดประโยคเดียวเลยราคาเท่าไหร่ ผมรู้สึกว่ามันต้องแพงแน่ๆเลย คือผมเสียดายเงินแต่ว่าคือเราก็เห็นความตั้งใจของน้องหนูไม่ซีเรียสเรื่องเงินมาตลอดก็คือแบบว่าขอให้พี่เขามีความสุขไม่ว่าจะเป็นพี่ตรงหรือครอบครัวค่ะหนูพร้อมที่จะแบบกี่บาทก็ได้เลยอะไรเงี้ยขอให้เขามีความสุขขอให้เขาแบบดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือพยายามหาอยู่ว่าจะทำอะไรดีเพื่อให้ตอบแทนกับผู้ที่พี่ตรงจุดให้ก็จะบอกพี่ตรงตลอดแล้วว่าแบบว่าคือก็ดีใจค่ะที่แบบว่าได้เจอพี่เขาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่พี่เขาแบบชอบหนูตั้งแต่วันแรกเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่เขาไม่เริ่มต้นอะไรขึ้นมามันก็คงไม่มีวันนี้อ่ะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มันทำให้แบบเห็นแล้วว่าคู่เราแบบว่ารักกันแสดงออกให้กันอย่างดีเมื่อไหร่จะใช้คำว่าแฟนได้มันชัดเจนอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่ามันมีบางอย่างที่ผมแบบตั้งใจเอาไว้จริงๆซึ่งแบบตั้งใจเอาไว้แบบว่านานแล้วมากๆแล้วผมอยากให้มันเกิดขึ้นยังอยากที่จะรอในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้อยู่แต่ว่ามันเป็นแฟนชัดเจนกันแล้วแหละชัดเจนมากจริงโอ้ชัดเจนขนาดนี้ครับอีเวนต์ใหญ่ทุกงานจริงๆนะเอาไงก็รอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของทั้งคู่แล้วกันนะครับใจแล้วค่ะ